สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้แป้งก็พาเพื่อนๆมาฉีดถั่วฝักยาวด้วยนะคะฉีดพ่นทางใบของถั่วฝักยาวเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ New Tea Plant เหมือนเดิมเลยค่ะที่เราใช้นะคะก็มีแอปซ่าไนโตรเจน NPK AG มีแค่4ตัวนี้นะคะก็เวลาฉีดเราจะฉีดเป็นละอองฝอยๆนะคะเราไม่ฉีดจนเปียกโชกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ฉีดแบบเปียกโชกแบบซ้ำไปซ้ำมาไม่งั้นใบมันจะไหม้อะค่ะนี่ค่ะพ่อของเราก็กำลังฉีดอยู่เลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้รดน้ำเลยงานยุ่งมากแม่งก็ใบเต็มเลยนะเดี๋ยวหนูเอามาฉีดให้พรุ่งนี้ก็แรกว่าวันนี้จะมาฉีดไอ้ฆ่าแมลงด้วยสูตรปลอดสารพิษของเรานะคะนี่ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาฉีดปลอดสารพิษที่ถั่วของเรานะคะถั่วฝักยาวจ๋าแมงอะไรอ่ะแมงเต่าหรือเปล่าพ่อเพี้ยเหรอเนี่ยตัวดำๆเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวหนูไล่ให้นี่ค่ะเพื่อนๆเรามาดูเราจะไล่แมลงนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแป้งเปลี่ยนกล้องก่อนนี่ค่ะปัญหาที่จะทำให้ไอ้ถั่วฝักยาวเราไม่โตนะคะเพราะว่ามันจะมีแมลงอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวแป้งจะมาฉีดพรุ่งนี้นี่โอ้มีทุกต้นเลยฉีดไล่แมลงนี่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ฉีดพ่นทางใบถั่วไปก่อนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ New Tea Plant นี่เราฉีดเป็นละอองนะคะไม่ฉีดให้มันเปียกเดี๋ยวใบมันจะไหม้แล้วจะทำให้ใบเฉาแล้วก็ตายค่ะเป็นไงคะเราปลูกไม่เยอะนะคะมีหญ้ามีขึ้นนะคะแล้วเราก็มีสูตรกำจัดหญ้าด้วยนี่โอ้โหปลอดสารพิษทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลของถั่วฝักยาวเรานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ New Tea Plant แล้วมันเป็นอย่างไรก็ถ้ามันมีฝักมีอะไรแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะจะมารีวิวอีกทีนึงยุ่งมากๆเลยนะคะจะพาไปดูมุมอื่นบ้างตามมาเลยจ้าต้นคุณด้วยใช้ไอ้เชือกตัวนี้ถึงผิวทำคลิปเกี่ยวกับผิวได้ไงของเราปลูกได้ประมาณเดือนนึงแล้วมั้งเดือนนึงถึงยังน่าจะประมาณนี้แหละค่ะส่วนอันนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะข้างๆเราก็เป็นของกระเนาะค่ะของกระเนาะปลูกติดกันเลยโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากับพ่อก็แป้งกับพ่อก็ฉีดถั่วฝักยาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันละโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของแป้งโกะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งโกะทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ